ป่ะลองสเกียไหนเหยียบคัสสุดนะเหยียบคัสสุดไหนลองสเกีย1ถึง5คุณดูก่อนเกียร์1อืม1อ่ะเกียร์2เกียร์3อืมเกียร์4โอเคเกียร์5เข้าหาตัวอันขึ้นโอเคถ้าใส่1 2 3 4ได้เกียร์5ไม่ต้องไปได้นะคะไม่ยากเออถ้าเราไปถึงขั้นนั้นได้แล้วอ่ะเกียร์ว่างอืมเกียร์ถอยงั้นเกียร์ถอยใส่ง่ายปึ๊บโอเคเปิดเกียร์ว่างเนี่ยนะคะวิธีการหัดเกียร์ธรรมดานะคะให้เราหัดใส่เกียร์ให้คล่องก่อนแล้วเราค่อยเริ่มไปกันไม่ใช่แบบว่าเออลองใส่เกียร์1ให้เป็นเสร็จแล้วพอไปแล้วค่อยไปแบบว่าไปหัดเอาว่าเกียร์2เกียร์3ใส่ยังไงเนี่ยไม่ถูกนะคะไม่ได้อ่ะนี่น้องใส่เกียร์เป็นแล้วนะคะน้องคุณนิดนะคะที่มีคลิปล่าสุดที่ไปสอบใบขับขี่นะคะที่ไม่ผ่านท่าแรกเหลืออีกครั้งหนึ่งครูสอนเกียร์ธรรมดาให้อันนี้คือมาสอนเกียร์ธรรมดาให้วันแรกน้องขับได้แล้วเนี่ยน้องพาวนครูขับถนนถึงจะเป็นเกียร์หนึ่งกับสองก็ตามแต่น้องก็ไปได้นะครูเอาไปเขาก็ไปของเขานะคะคือเกียร์ออโต้น่ะขับมาได้แค่ไหนเขาก็ขับเกียร์ธรรมดาได้แค่นั้นละค่ะครูสอนเขาว่าเกียร์กับคลัตช์ใช้ยังไงเขาก็ไปได้แล้วไม่ยากไอ้ที่มันยากที่เราขับรถไม่เป็นเนี่ยที่เราไปไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เราใส่เกียร์ไม่เป็นนะแต่เราไม่มีทักษะในการควบคุมรถนะคะเลี้ยวไม่เป็นน่ะกะระยะไม่ถูกไอ้พวกนั้นสำคัญทีนี้ถ้าเราขับรถเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งมันก็สามารถขับได้แค่เรารู้ว่าไอ้รถคันนี้มันขับยังไงอ่ะไปเหยียบคัสสุดใช้ปลายเท้าเหยียบจ้าอย่าเหยียบสูงเดี๋ยวมันจะยังคัสไม่อยู่รถคันนี้อีซูซูขับง่ายนะคะมันจะไม่ดับง่ายเหมาะกับการหัดค่ะถ้าขวาเหยียบเบรกไว้จ้ะใส่เกียร์หนึ่งจ้ะเกียร์หนึ่งปึ๊บทำไงอีกไปปล่อยให้ลองปล่อยเบรกดูก่อนนะคะตอนออกตัวลองปล่อยเบรกก่อนรถไม่ไหลให้ปล่อยคาร์ดตามแต่ถ้ารถไหลให้เหยียบเบรกไว้แล้วปล่อยคาร์ดแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยเบรกตามทีหลังจ้ะค่อยๆเลี้ยวมาจ้ะเนี่ยเรื่องการหมุนพวงมาลัยเห็นไหมคะไอ้วิธีการสาวครูหมายถึงว่าวิธีการสาวแบบนั้นเอาไว้ใช้ตอนทอยจอดตอนยูเทิร์นอะไรเงี้ยการสลับมือควายมือนะคะมันเป็นได้เองอัตโนมัติค่ะไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกแต่การที่เราหมุนพวงมาลัยไม่เป็นอ่ะใหม่ๆหมุนพวงมาลัยไม่เป็นเรามานั่งควายมืออันนั้นจะเหลียบคุมรถไม่อยู่หมุนพวงมาลัยไม่ได้ไม่รู้รอบไอ้การที่หมุนพวงมาลัยแบบควายมืออย่างเงี้ยมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วสำหรับคนขับเป็นแต่ตอนแรกๆล่ะที่เราขับแล้วงงอ่ะจะทำยังไงงงกับพวงมาลัยอ่ะก็ต้องทำแบบที่ครูสอนให้รู้รอบของพวงมาลัยแล้วจะไปง่ายดูน้องจับเห็นไหมคะไม่มีเก่งไม่มีมือพันกันที่ครูสอนส่วนใหญ่จะเป็นเราเลี้ยวซ้ายไปค่ะเปิดสัญญาณไฟซ้ายที่ครูสอนน่ะเป็นแบบสอนแล้วให้เข้าใจได้ง่ายทำเป็นง่ายนะคะเดี๋ยวชิดซ้ายมาค่ะอย่าตีวงเดียวกว้างนะให้เข้าใจง่ายๆทำได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาทฤษฎีหลักการก่อนแล้วมันทำได้ยากอะค่ะทำจริงไม่ได้อะมันงงอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากทำให้คนขับยากเลี้ยวเข้าบ้านเขานะอันนี้ครูก็ให้ขัดนี่นะคะทางแคบมากนะคะที่เลี้ยวมาเมื่อกี้นี่เป็นลานแล้วก็ครูลืมให้ดูแต่แรกเป็นทางแคบนะคะแบบรถวิ่งได้เนี่ยคันเดียวส่วนใหญ่เวลาครูสอนครูจะไม่พาไปที่กว้างๆนะคะพาที่แคบๆนี่แหละค่ะจะได้ฝึกทักษะการขับการกะระยะแล้วที่สำคัญคือถ้าทางแคบเนี่ยส่วนใหญ่รถจะน้อยเราฝึกที่ไม่มีรถก่อนแล้วค่อยไปฝึกไอ้ที่ถนนกว้างๆที่มีรถเยอะๆทางแคบขับได้ทางกว้างก็ขับได้ค่ะเอาที่ปลอดภัยก่อนเราขับไปตามทางเมื่อกี้นี้นะคะเราก็จะไปกลับที่เดิมนี่น้องขับมาละรอบหนึ่งแล้วนะคะครูสอนน้องก็ขับได้เลยอะค่ะเพราะน้องขับเกียร์โต้ได้แล้วที่ไปสอบแบบขี่นะคะที่ผ่านน้องได้แบบขี่แล้วนะคะสอบซ่อมครั้งเดียวผ่านค่ะไปที่เดิมจ้ะตรงไปที่เดิมแล้วเดี๋ยวหนูก็ไปกลับรถตรงเมื่อกี้นี้น้องสอบซ่อมครั้งเดียวผ่านเลยนักเรียนของครูเนี่ยถ้าตกท่าแรกเท่านั้นอย่างที่ครูเคยบอกอ่ะหนูไม่ให้เขาไปก่อนเขาจะมาที่นี่ไหมเอาไม่มาเอาแล้วไปไปก่อนแล้วไม่งั้นหนูต้องนำหน้าเขาไงแล้วเขาก็จะแซงไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วหนูก็จะต้องขับหนีเขานักเรียนครูน่ะเวลาสอบไม่ผ่านนะจะสอบไม่ผ่านแค่ท่าแรกท่าเดียวเสร็จแล้วพอไปสอบซ่อมเนี่ยครั้งเดียวก็ผ่านเพราะว่าที่เขาไม่ผ่านเป็นเพราะเขาตื่นเต้นไปเองเมื่อวานสอบสวยด้วยนะคะ
ถ้าใครติดตามครูในเฟซนะคะต้องไปดูในเฟซในเฟซครูจะอัปเดตตลอด YouTube ครูก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่มันเยอะเกินไปน้องจอดท่าที่1สวยเป๊ะเวอร์มากไม่มีเบียดไม่มีชนนะคะจอดตรงเป๊ะเลยวันแรกตื่นเต้นนักเรียนครูก็เป็นงี้แหละชอบตื่นเต้นไปสอบครั้งเดียวก็ผ่านไม่เคยมีใครสอบซ่อม2ครั้งนะคะอย่างที่ครูนั่งพูดของครูไปน้องเขาขับรถได้เห็นไหมคะเขาขับของเขาไปเนี่ยไม่ก่อนมาเรียนกับครูไม่เคยหัดขับรถนะคะขับรถไม่เป็นยังไม่มีพื้นฐานเลยมาเรียนกับครูเนี่ยเรียนเกียร์ออโต้ไป7วันนะคะเพราะว่าน้องทำท่าสอบไม่ค่อยได้ขับรถไม่ค่อยตรงก็เลยเรียนเยอะพอเรียนไป7วันก็เลยเหลือเรียนเกียร์ธรรมดาแค่ครั้งเดียวคือวันนี้เรียนทั้งหมด8วันเข้าเกียร์2ค่ะได้ขอเข้าเกียร์เป็นไงครูยังไม่ได้บอกให้เข้าเกียร์2มั้ยคะเปลี่ยนเกียร์ได้เลยจ้านี่นะคะแล้วปล่อยคลัตช์ขึ้นมาช้าๆค่ะครึ่งนึงก่อนแตะคันเร่งไปเบาๆปล่อยคลัตช์ขึ้นมาค่ะให้มันวิ่งอะค่ะแล้วใช่แตะคันเร่งเบาๆช่วยกันแล้วก็ปล่อยคลัตช์ที่เหลือก็แตะคันเร่งไปเบาๆให้คงที่ขับเกียร์ออโต้ได้แค่ไหนเวลามาเรียนกับครูนะคะไม่ต้องกังวลว่าอ้าวครูบ้านหนูมีกระบะเกียร์ธรรมดาทำไมครูสอนเกียร์ออโต้ให้หนูจะเป็นเหรอเป็นค่ะเพราะครูสอนให้ทั้งสองแบบเลยถ้าอยากสอบใบขับขี่ขับเกียร์ออโต้ของครูให้เป็นก่อนถ้าขับเกียร์ออโต้ของครูได้กระบะที่บ้านขับได้แน่นอนแต่ถ้าขับเกียร์ออโต้ของครูไม่ได้นี่ไม่ต้องเลยนะคะที่บ้านเนี่ยไปก็ชนค่ะแต่ไม่มีหรอกแบบนั้นขับเกียร์ออโต้ได้ก็ขับเกียร์ธรรมดาได้ค่ะครูสอนให้ครั้งเดียวก็เป็นเนี่ยครั้งเดียวครั้งสุดท้ายนะคะเรียนครั้งสุดท้ายเรียนครั้งที่8เรียนกับครูเพนไม่เป็นได้ไงครูสอนต้อง16ชั่วโมงค่ะ8วันนนครูไม่สอนนะคะ2วัน2วันไม่ได้อะไรเลยค่ะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองตรงไม่ตรงสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเรียนนอกสถานที่หรือว่าเรียนในมุกดาหารถ้าไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยแล้วอยากขับเป็นขับเก่งเนี่ยควรเรียน16ชั่วโมงนะคะเลือกเรียนคอร์สให้เหมาะกับตัวเองด้วยไม่ใช่ไม่มีพื้นฐานเลยอยากเรียนแค่6ชั่วโมงโอ้ยตายไม่เป็นนะคะครูเก่งแค่ไหนครูก็ไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นนี่ก็จะฝึกเนี่ยจะมีโค้งนะคะโค้งเยอะซอยแคบๆเข้าโค้งโค้งเยอะๆอย่างเข้าโค้งทางแคบๆนี้ครูทำไงก็พยายามนะคะคงความเร็วลดไว้ค่ะเหยียบคัดสุดจ้ะแม่แรงเหยียบคัดสุดจ้ะเหยียบคัดสุดเพื่อตัดกำลังลดออกไปนะคะกำลังเครื่องยนต์ออกไปให้มันเหลือให้มันแบบวิ่งได้คงที่อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเหยียบคันเร่งใส่โค้งนะคะให้ทรงความเร็วเอาไว้อะคงตัวเอาไว้คงที่เอาไว้ให้ความเร็วคงที่เอาไว้เลี้ยงคัดขึ้นมาเบาๆนะคะเลี้ยงคัดไว้แล้วชะลอค่อยๆปล่อยคัดขึ้นมาเบาๆไปแล้วก็เลี้ยวไปค่ะคันเร่งนี่แทบไม่ได้ใช้เลยนะคะพอปล่อยคัดนี่รถก็จะพุ่งอยู่แล้วเนาะลงข้างทางไม่ลงเอาแต่เลี้ยวนี่เขาขับรถโน้มองทางเอ้ยนี่ก็มองหัวรถอย่ามองสูงเกินไปนะคะมองทางค่ะว่ารถเราอยู่ในทางไหมอ้าวโค้งมาอย่าปล่อยคัดเยอะอย่าปล่อยคัดเยอะรถมันจะพุ่งค่ะเวลาขับเกียร์ธรรมดานะคะช่วงจังหวะเลี้ยวจังหวะเข้าโค้งอ่ะอย่าปล่อยคัดเยอะค่ะมันพุ่งให้ค่อยๆเลี้ยงคัดไว้ให้คงที่แล้วมือก็หมุนไปอยากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็หมุนไปดูทางแล้วดูคนขับบ้างหลบลงหลบรถทางแคบนะคะรถยนต์สวนกัน2คันไม่ได้ค่ะสวนหน้าแต่กับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็หลบเอาเองจ้าหลบเองถนนนี้จ้องไว้นึงคุณเนตคิดว่าเนี่ยเรียนจบกับครูไปแล้วเนี่ยคุณเนตจะขับรถได้ไหมได้แน่นอนค่ะได้เพราะว่าเขาขี่ไปสอบด้วยตัวเองครูไม่ได้ช่วยเลยตกจริงตกก็ตกจริงๆครูแม่แบบว่าตกก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยอย่างเงี้ยไม่แล้วผ่านก็ผ่านจริงด้วยคุณนิดขับรถท่าที่หนึ่งสวยมากถอยหลังเข้าซองนี่อย่างในคลิปเลยนะคะเขาถอยเป็นยังขับรถอย่างที่เห็นเนี่ยครูก็นั่งพูดของครูไปเขาขับของเขาไปเป็นนะคะได้แน่นอนเลยกับครูเพนเนี่ยขับรถเป็นแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาจ้ะอยู่ที่ว่าเขาก็ไปฝึกเอาบ่อยๆใช่ไหมหนูต้องขยันขับหนูถึงจะเก่งครูสอนประสบการณ์ให้ไม่ได้ครูสอนได้แต่พื้นฐานการขับค่อยๆเลี้ยวเยอะนะคะจะลงข้างจ้า
ได้ไหมคะคนที่ได้ใบขับขี่แล้วมีใบขับขี่แล้วเนี่ยวิธีการขับของเขาเนี่ยถึงเขาจะแบบว่าไม่เป๊ะแต่เขาก็มีความคล่องในการควบคุมอุปกรณ์ในรถในการเลี้ยวกันอะไรเงี้ยเนี่ยการจับพวงมาลัยเนี่ยเขาก็ได้แล้วคล่องแล้วนะคะไม่ใช่แบบยังเก๊ะๆกังๆมือพันกันพันซ้ายพันขวาอยู่เลยจบแล้วได้ใบขี่มายังไงอย่างเงี้ยไม่ใช่นักเรียนคุณจะไม่เป็นแบบนั้นโดนครูดุมาตั้งเยอะไม่เป็นได้ไงใช่ไหมโดนครูดุทุกวันแต่ครูก็ดุเพื่อให้ได้นะให้จำค่ะโอ้ยครูดุครูก็เหนื่อยครูดุหมายถึงว่าครูดุครูก็เหนื่อยถ้าไม่นั่นครูไม่ดุหรอกแต่ที่ครูดุเป็นเพราะว่าครูอยากให้ทำได้อยากให้เป็นอยากให้จำได้แล้วหนูลองกลับรถเหมือนเมื่อกี้แน่นอนลองทำเองลองเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วก็ลองทำแบบเมื่อกี้เนี่ยนี่ครูจะให้เลี้ยวไปกลับรถในนี้นะคะเลี้ยวเข้าไปในลานกลับรถแล้วก็ออกมาเข้าไปลึกๆตรงนู้นหน่อยนะคะตรงนี้เพิ่งเลี้ยวขวาหมดขึ้นมาก่อนหนูขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเลี้ยวใหม่ถ้าเลี้ยวเลยหนูก็จะไปตรงนี้สิลูกหนูไปตรงนู้นที่มันจะได้กว้างๆหน่อยเดี๋ยวเวลาเลี้ยวกลับรถมันจะได้มีเนื้อที่กว้างๆหาที่หน่อยอ่ะไปลองทำดูลองทำดูเห็นไหมท้ายรถหนูยังไปทางขวาอยู่เลยเราต้องการให้ท้ายไปทางซ้ายนี่เวลาเรากลับรถเนี่ยเอาแบบอย่างเงี้ยนี่หนูแค่แย่มันทางนี้ท้ายเรายังอยู่ขวาอยู่เลยมันก็จะยากไงเวลาให้หนูกลับรถแล้วเอาท้ายไปทางซ้ายอ่ะทำลองทำดูค่ะนี่ครูสอนไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะคะเนี่ยเพิ่งจะสอนไปครึ่งชั่วโมงเองหนูรถไปไหนเนี่ยลูกทำไมรถไปทางขวาซ้ายหมดไงลูกหนูไม่หมุนซ้ายหมดรถมันกลับมาไม่ได้นะเพราะท้ายเราไปทางขวาด้วยถ้าเราต้องการให้มันไปซ้ายอย่างเงี้ยหนูต้องหมุนมีเท่าไหร่หมุนไม่ให้หมดเลยมันถึงจะไปค่ะพื้นที่มีน้อยด้วยเลี้ยงคัดดีๆค่ะมันไม่เห็นกระจกนะคะเขาถอยเป็นด้วยนะถ้าเขาถอยเป็นเขาสอบแบบขี่ผ่านไม่ได้นะคะพื้นฐานการขับทุกอย่างต้องได้การถอยหลังนะคะการถอยเลี้ยวถอยจอดต้องได้นะคะขับรถไปตามทางนี่ต้องเป็นเหยียบคันสุดลูกเหยียบคันสุดเหยียบคันสุดจ้ะจ้าพอแล้วเหยียบคันสุดแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ก่อนจ้ะเห็นไหมเขาก็จะใช้เขาจะใช้วิธีการสาวที่ครูสอนเนี่ยตอนที่เขาต้องการหมุนพวงมาลัยเยอะๆให้มันได้รอบจำรอบได้ง่ายๆเขาจะทำแบบนั้นแต่เวลาที่รถมันวิ่งอยู่บนถนนจะเหยียบเบรกจะเลี้ยงเบรกลูกจะเลี้ยงเบรกถ้าหนูเลี้ยงเบรกรถจะดับนะคะให้เลี้ยงคัดลูกเอารถไปทางขวาหน่อยลูกเห็นไหมรถเราเบียดวิธีการหมุนการควายมือตอนที่รถวิ่งเนี่ยเขาจะทำได้เองอัตโนมัติอยู่แล้วไหนมองซ้ายขวาลูกได้ไหมว่างไหมว่างว่างแล้วมองอะไรลูกว่าแล้วหันแล้วมองทางสิทางเราจะไปอ่ะเดี๋ยวไปนี่ติดคิดช้าใช่ไหมค่ะเวลาเรียนในโดนครูดุเขาชอบคิดช้าไม่ได้ครูดุตอนนั้นคือให้เขาคิดให้ไวเพราะเวลาขับรถต้องคิดไวๆนะคะไม่ขับไวค่ะแต่คิดไวตัดสินใจให้ไวค่ะจะไปยังไงจะทำยังไงคิดช้าลังเลรถจะชนนะคะเหยียบคัดชะลอลูกเหยียบคัดชะลอแล้วก็คืนให้ทันตรงไหนที่หนูไม่ทันหนูเหยียบคัดค่ะเหยียบคัดให้สุดแล้วหนูก็คืนให้ทันตัดกำลังเครื่องยนต์ออกไปไม่งั้นนะหนูปล่อยคัดหนูเหยียบเบรกรับรองดับค่ะคืนก็ไม่ทันด้วยจะขับในซอยแคบนะคะถนนแคบๆเลี้ยวมาไม่ใช่แคบแคบค่ะหัดบ่อยๆก็เก่งแล้วค่ะอันนี้คือครูก็มาให้ดูนะคะว่าคนที่มาเรียนกับครูเพนเนี่ยเวลาสอบก็สอบกันจริงไหมครูก็จะลงคลิปบางคลิปบางคนครูก็ไม่ลงทุกคนนะคะมีหลายคนนะคะนักเรียนครูอ่ะมีเยอะแต่ครูก็บางทีคลิปมันก็เดิมๆซ้ำๆครูก็เลยไม่ได้อัปเดตทุกคนที่มาเรียนก็เลือกคนอย่างเงี้ยเคสเนี้ยคุณนิดเนี่ยเขาสอนยากเขาเป็นยากแต่เขาเป็นได้เขามีความพยายามเวลาครูสอนไปนี่ครูดุเขาก็ทำต่อเขาไม่เลิกเรียนเขาไม่อะไรไม่มานั่งมัวแต่นั่งน้อยครูโกรธครูอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีประโยชน์ค่ะ
ครูดุแปลว่าคุณยังทำไม่ได้คุณยังทำผิดมันยังไม่ใช่ทำทำไปเดี๋ยวมันก็ได้ได้เองแหละดีเองคนนี้ก็เรียนจนจบได้ใบขับสอบผ่านได้ใบขี่ด้วยความสามารถของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยบ้านมีกระบะใช่ไหมก็ขับได้อีกนี่คือคนที่มาเรียนกับครูเพ็ญ นะคะก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทุกคนเลี้ยงคัดไว้แล้วเลี้ยวไปจ้ะหนูอย่าเลี้ยงเบรกนะหนูปล่อยคัดมาเลี้ยงเบรกรถจะกระตุกกระชากแบบดึกๆเหมือนจะไปก็ไม่ไปอะไรเงี้ยรถมันจะดึงอ่ะมันจะไม่สมูทแล้วมันก็จะดับขับเกียร์ธรรมดาสำคัญที่คลัตช์นะคะเลี้ยงคลัตช์ให้เป็นค่ะแล้วจะไม่มีคำว่าคลัตช์ไหมเวลาครูสอนครูไม่เคยสอนแล้วให้นักเรียนทำคลัตช์ไหมนะคะมันไม่มีเพราะครูสอนให้เลี้ยงคลัตช์ให้เป็นเพราะเลี้ยงคลัตช์เป็นคลัตช์จะไม่ไหมคลัตช์ไหมเกิดจากอะไรมีคนเคยถามครูว่าคลัตช์ไหมเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราปล่อยคลัตช์ไม่พอดีแล้วเหยียบแต่คันเร่งเยอะๆค่ะเหยียบไปแล้วมันมีแต่เสียงอะเหยียบคัดเอาไว้ไม่ปล่อยให้มันพอดีเสร็จแล้วก็ไปเหยียบคันเร่งเยอะๆเหยียบมีเสียงงึ้งๆตลอดเวลาคาคัดคาเกียร์อะไรอย่างเงี้ยลากเกียร์บ้างอะไรบ้างคัดมันก็จะไหม้นะคะใช้แต่คันเร่งอ่ะเขาไม่เข้าใจว่ารถมันวิ่งได้ด้วยอะไรมันวิ่งได้ด้วยคัดนะคะไม่ใช่ด้วยคันเร่งนะคันเร่งมันเพิ่มความเร็วค่ะให้ความสำคัญกับคัดมากๆแล้วการเลี้ยงคัดก็ไม่ได้แปลว่าทำให้คัดหมดไวนะเลี้ยงคัดเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ครูบอกถ้าเกิดว่าปล่อยคัดน้อยแล้วเหยียบคันเร่งเยอะให้มันมีแต่เสียงอันนั้นน่ะคัดจะหมดไวจริงแต่ถ้าเราปล่อยคัดมาให้มันพอดีคำว่าเลี้ยงคัดคือปล่อยคัดมาให้มันพอดีรถไม่ดับไม่พุ่งแล้วรถก็วิ่งได้อะค่ะอันนั้นคือพอดีคัดจะไม่หมดนะคะมันก็มีอายุการใช้งานของมันตามปกติค่ะเพราะคัดเขามีไว้ให้เหยียบนะคะถ้าคัดมีไว้ให้ปล่อยคัดมันก็ดับค่ะถ้าปล่อยคัดแล้วไม่เหยียบคัดเนี่ยปล่อยคัดแล้วไม่เลี้ยงเกียร์หนึ่งเกียร์สองนี่น้องขับมาแค่เกียร์หนึ่งเกียร์สองนะคะถ้าเกิดว่าไม่เลี้ยงคัดรถดับนะคะรถมันจะสั่นในบางจังหวะที่เราต้องการชะลอต้องเก็บคัดลงเลี้ยงคัดเอาไว้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดถึงทางตรงหนูอยากเปลี่ยนเกียร์สองก็เปลี่ยนได้นะคะค่ะอันนี้ทางมันแคบนะคะนี่ทางมันแคบเวลาจะชะลอให้เหยียบคัดก่อนค่ะเหยียบคัดแต่เบรกถ้าเหยียบเบรกเลยน่ะดับค่ะแล้วทางมันแคบน้องก็เลยไม่ขับไวถ้าขับทางตรงถนนออกข้างนอกนะคะใส่2 3 4น้องก็ไปได้ค่ะไม่ยาก2ถ้า1กับ2ไปได้นะ3 4 5ง่ายมากเพราะมันเป็นทางตรงแล้วขับไวแล้วขับไวเนี่ยง่ายที่ยากคือขับช้าๆนะคะไม่ใช่ขับไวๆต้องเลี้ยงคัดทำยังไงรถไม่ให้ดับไม่ให้รถสั่นไม่ให้รถกระตุกกระชากเลี้ยวแล้วรถไม่พุ่งเวลาจะเลี้ยวทันอย่างเงี้ยทำยังไงก็ต้องใช้คัดให้เป็น1กับ2นะคะที่ยาก3 4 5ง่ายค่ะพอวิ่งรถวิ่งในระดับนึงแล้วทรงตัวได้แล้วเห็นไหมรถกระตุกกระตึกกระตักกระตึกกระตักเราก็แตะคันเร่งแล้วเปลี่ยนเกียร์ได้หรอกแตะคันเร่งเพิ่มนิดนึงอ่ะอันนี้เข้าโค้งยังเปลี่ยนไม่ได้นะคะให้โค้งให้เสร็จก่อนให้หลุดโค้งไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์เนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเปลี่ยนเกียร์ได้หนูแตะคันเร่งนิดนึงอ่ะทับตรงกลางๆแต่คันเร่งนิดนึงหนูก็เปลี่ยนเกียร์ได้นั่นแหละไอ้เหยียบคัดสุดเกียร์สองจ้าเลี้ยงคัดขึ้นมาเลี้ยงคัดนะคะอย่าปล่อยคัดเยอะเห็นมั้ยพอเราปล่อยเยอะรถมันพุ่งมั้ยถ้าเราอยากให้มันค่อยๆไปแล้วก็ปล่อยคัดน้อยๆเลี้ยงคัดไว้พอแต่คันเร่งไปคงที่แล้วเราก็ปล่อยคัดที่เหลืออย่าปล่อยแบบทีเดียวเยอะๆเลยมันจะเป็นเหมือนเมื่อกี้นะแบบถ้าเป็นบางคันก็คือดับอย่างรถครัวดับมันจะพุ่งไปไวมากรถครัวแรงกว่าคันนี้ว่างยังรถยืนอายังยังว่างแล้วเอาไม้กันไม้รถยังไม่เป็นไรเนี่ยต้นไม้บังมองไม่ค่อยเห็นรถมันเลี้ยวข้างนะหนูค่อยๆเลี้ยวมาหน่อยอีกหน่อยนึงสิหนูจะได้เห็นทางหนูหันหน้ามาสิค่ะหนูรถมาดับเลี้ยวรถเลี้ยวมาเอาไปจ้านี่แม่นางจะเลี้ยวแม่นางก็มัวแต่มองทางโน้นน่ะก็หันมามองทางรถมันจะได้ไปได้ไปอ่ะไปแตะคันเร่งไปจ้ะแตะคันเร่งนะจ้าแตะคันเร่งมาแตะคันเร่งมาแตะแต่ยาวๆจ้ะเราจะเปลี่ยนเกียร์สองเราไม่ลากเกียร์งี้หรอกเราไม่ขับลากคาเกียร์ไปอย่างนี้เรื่อยๆมันหมดกำลังแล้วก็เหยียบคัดสูดเปลี่ยนเกียร์สอง
อย่าปล่อยคันเร่งด้วยไหมเดี๋ยวมันกระชากนะเวลาเหยียบคันสุดต้องปล่อยคันเร่งออกเออไปเหยียบคันเร่งทุกสิ่งทุกอย่างเหยียบทุกอย่างค้างไว้ไม่ได้ค่ะเหยียบคันก็ต้องถอนคันเร่งค่ะเออไปเหยียบคันเร่งค้างไว้ทำไมอ่ะเหยียบคันเร่งพร้อมวิ่งเงี้ยเอาดีๆเหยียบคันก็ถอนคันเร่งค่ะไปอยู่ในเลนเต็มไว้ค่ะไปขับไปค่ะไปมันไม่ข้ามมาหรอกยิ่งชะลอนั่นแหละยิ่งเขาจะข้ามมาแต่คันเร่งไว้นะคะอยู่เกียร์สองอยู่บนถนนไม่เหยียบคันเร่งไม่ได้นะคะแต่คันเร่งไว้แล้วขับอยู่ในเลนเต็งห้ามกินเลนขวาไอ้แต่คันเร่งค่ะรถกระดิกกระดักนี่แสดงว่าวางเท้าวางคันเร่งแล้วปล่อยให้มันวิ่งเองไปแต่เร็วแต่เหยียบคันสุดเหยียบคันสุดแล้วเกียร์เนี่ยใส่เกียร์4ไม่ใช่เกียร์2เกียร์4จ้าไปเพราะอะไรพอปล่อยคันแล้วมันจะดับอ่ะดึกๆแสดงว่าเมื่อกี้เราใส่เกียร์4แล้วเมื่อกี้เกียร์4จริงๆด้วยตอนนี้ครูปลดนะคะไม่ดันซ้ายให้สุดนะรีบเปลี่ยนเกียร์เอาใหม่หนูเปิดสัญญาณไฟซ้ายสิจ้าเรามองซ้ายซ้ายว่างไหมคะว่างหนูจอดชิดซ้ายสิลูกชิดซ้ายค่ะชิดซ้ายแล้วตรงชิดซ้ายแล้วตรงให้ตรงทางเบาๆเวียงไปไหนเนี่ยเมื่อวานโดนครูตีก่อนลงสนามสอบไอ้เรื่องขับรถไม่ตรงอย่างเงี้ยเออจอดก่อนครูจะให้ออกตัวใหม่เอาใหม่เปิดเกียร์ว่างก่อนเร็วเมื่อกี้เนี้ยใส่เกียร์ผิดเพราะว่าแล้วเหยียบคันเร่งทำไมรถไม่ขึ้นพอเหยียบปล่อยคลัตช์มารถมันเหมือนสั่นๆจะดับไม่มีแรงใส่เกียร์ผิดมันเป็นเกียร์4อย่างงั้นน่ะมันจะดับทีนี้เกียร์นะคะอย่างเมื่อกี้เนี้ยตอนเลี้ยวน่ะมันเป็นติดเนินเราต้องออกตัวด้วยเกียร์1หรือไม่ถ้าออกตัวเกียร์2ครูออกตัวเกียร์2ได้แต่ครูต้องเลี้ยงคลัตช์นี่อย่างเลี้ยงคลัตช์ไม่เก่งก็ต้องออกตัวเกียร์1มันถึงจะดับยากแล้วเวลาเปลี่ยนเกียร์นะคะถ้าสมมติออกทางตรงอย่างเนี้ยเนี่ยทางตรงอย่างเงี้ยใส่เกียร์2แล้วออกตัวไปได้มันจะได้วิ่งได้ยาวหน่อยแต่ถ้าเป็นเกียร์1ก็ตึกกระตักวิ่งได้หน่อยเดียวก็กระจึกกระจักละไปไม่ได้ละทีนี้อ่ะแต่เราจะเริ่มจากเกียร์1ใหม่เพราะเมื่อกี้หนูใส่เกียร์ผิดใส่เกียร์1อ้าวเปิดสัญญาณไฟขวาค่ะไปมองหน้าตรงก่อนค่ะกระจกข้างเหลือบมองนะคะไม่หันมองไปเบรกยังอ่ะเออเดี๋ยวรถดับนะอย่าเลี้ยงเบรกค่ะอย่าเลี้ยงเบรกให้เลี้ยงคัทค่ะไปขาขวาวางคันเร่งสิไม่ออกอ่ะลูกว่างแล้วไม่ออกอ่ะรอมอไซค์มาอีกเอาเมื่อกี้ว่างตั้งไกลพอมอไซค์เขาอยู่ข้างหลังเราตั้งเยอะไปคันเร่งไปเลยคันเร่งฟังครูแล้วคันเร่งนี่เอาเข้ามาชิดซ้ายแม่จะโผล่ไปแม่กลางถนนครูบอกคันเร่งอ๋อครูขอคันเร่งได้เลยไม่ฟังครูนี่ถ้าออกถนนนะถ้าหนูอยากปลอดภัยหนูฟังครูนะแล้วหนูอยากไปเป็นเนี่ยหนูไปนั่งให้รถล่องไปเรื่อยให้รถลอยไหลไปเองเอาแตะคันเร่งสิล้มจะได้วิ่งไปแตะคันเร่งลูกแตะเหยียบคันสุดถอนคันเร่งเปลี่ยนเกียร์สองเอ้ามาปล่อยคันครึ่งนึงแตะคันเร่งปล่อยคันยังไม่ถึงครึ่งเลยปล่อยคันขึ้นมาให้มันวิ่งก่อนปล่อยคันมาให้พอดีก่อนเนี่ยที่ทำอย่างนั้นแหละที่คัดไม่หนูปล่อยคัดมาก่อนแล้วค่อยแตะคันเร่งทีหลังค่ะมาแล้วเออก็แตะคันเร่งสิคะอ้าวทีปล่อยคัดไม่เหยียบคันเร่งเดี๋ยวก็ดับไม่ปล่อยสุดค่ะปล่อยแล้วจับไว้อย่างเงี้ยเกือบสุดแต่ไม่สุดนะหนูแตะคันเร่งค่ะแล้วถึงจะปล่อยคัดที่เหลือนี่ถ้าไปขับรถครูดับไปแล้วค่ะและหนูก็จะขับได้คันนี้คันเดียวนะสรุปไปขับคันอื่นไม่ได้ค่ะดับรถแต่ละคันไม่เหมือนกันแต่ถ้าหนูปล่อยอย่างเงี้ยปล่อยหมดเลยอย่างเงี้ยดับต้องปล่อยมาเกือบสุดเนี่ยให้รถมันวิ่งได้รู้สึกเออมันวิ่งได้แต่คันเร่งแล้วปล่อยคันที่เหลือแต่คันเร่งไปเรื่อยๆค่ะแต่ไปเหยียบคันเร่งเร็วคุณจะเปลี่ยนเกียร์3แล้วลากเกียร์เหยียบคันสุดใส่เกียร์3ประคองรถให้ตรงด้วยเกียร์3ข้างหน้าตรง อะไรไม่ท่องเลี้ยวไปโค้งโค้งไปก่อนลากเกียร์อันนี้เขาเรียกว่าลากเกียร์มันจะเปลืองน้ำมันเหยียบคัสโซดพวงมาลัยอย่าหมุนค่ะเหยียบคัสโซดไว้ไวเวลาเหยียบคัสเหยียบไวค่ะไม่ได้ค่อยๆเหยียบเปิดเกียร์ว่างแล้วดันขึ้นตรงๆไปแตะคันเร่งแล้วก็ปล่อยคัสที่เหลือ
คัทเนี่ยต้องค่อยๆปล่อยนะคะปล่อยสุดค่ะแต่ค่อยๆปล่อยขึ้นมาเกียร์3 4 5น่ะไปแต่เล่นไปเรื่อยๆค่ะให้คงที่อย่าเหยียบๆปล่อยๆอย่าเหยียบไปปล่อยรถมันก็จะไปๆไม่ไปบ้างไม่ไปบ้างระวังมอเตอร์ไซค์ค่ะไปฝึกเอาให้เก่งถ้ากลัวก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้ผิดๆถูกๆนี่แหละฝึกหัดขับเอาบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งค่ะแค่หัดต่อแค่นั้นเองถ้าไม่หัดก็ไม่เก่งไม่เป็นเพิ่มคันเร่งเหยียบคัทสุดค่ะเปลี่ยนเกียร์4ทรงถือพวงมาลัยตรงๆเกียร์4เบาๆไม่ต้องโยกค่ะคัทดันมาผ่อนเกียร์ว่างแล้วก็ลงมาเออไปโยกหาเกียร์ว่างก่อนไม่ต้องโยกหาเกียร์ว่างค่ะดันปึ๊บปึ๊บนี่ตอนจอดรถอ่ะครูบอกแล้วไงเห็นไหมตอนจอดน่ะใส่เกียร์ได้นะแต่พอขับไปเดี๋ยวใส่จำไม่ได้แล้วว่าเกียร์อยู่ที่ไหนเกียร์4นะคะเรียนวันแรกก็ใส่ถึงเกียร์4เกียร์5ก็ใส่ได้แต่เกียร์5ต้องขับไวไม่ต้องเอาแค่เกียร์3 4พอไปเรื่อยๆจะได้เอารถอยู่จะได้เบรกทันด้วยเนาะ3 4 5มันง่ายนะคะที่ยากคือเกียร์1เกียร์2เวลาออกตัวดับไหมเลี้ยวได้ไหมเลี้ยงคัทได้หรือเปล่ารถพุ่งไหมไปหัดขับเกียร์1เกียร์2ให้คล่องไปให้คล่อง3 4 5มันง่ายมากเลยแค่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยๆตามความเร็วของรถเหมือนขับมอเตอร์ไซค์นะคะเวลาใครหัดขับเกียร์ธรรมดาใครขับมอเตอร์ไซค์ที่มีเกียร์เป็นก็จะเหมือนกันค่ะอย่าไปเบียดรถคันนั้นค่ะแม่นาง